ครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับและก็กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ Buying Guide ที่คราวที่แล้วเนี่ยเรามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของเครื่อง PlayStation 4หรือว่า PS4 นั่นเองว่ามีรุ่นอะไรบ้างรุ่นไหนที่น่าจะเหมาะกับท่านผู้ชมส่วนมาคลิปนี้นะก็อย่างที่เห็นจะมาเป็นคิวของ Nintendo Switch บ้างก็ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสแรงมากๆเลยเพราะว่ามีออกรุ่นใหม่มาถึง2รุ่นก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความรู้จักเจ้า Nintendo Switch กันก่อนเครื่อง Nintendo Switch หรือว่า Switch คือเครื่องคอนโซลจาก Nintendo นะครับที่ถูกส่งลงมาสู้ในสังเวียนสำหรับยุคหรือว่าเจเนอเรชันที่8โดยวางจำหน่ายครั้งแรกตอนเดือนมีนาคมปี2017หลังจากที่ล้มเหลวจากเครื่อง Wii U โดยเจ้าเครื่อง Switch เนี่ยมีจุดเด่นว่าเป็นเครื่องเล่นเกมแบบไฮบริดนะครับก็คือจะต่อออกทีวีเพื่อเล่นเหมือนเกมคอนโซลปกติก็ได้หรือว่าเล่นเป็นแฮนด์เฮลโหมดก็ได้บนเครื่องเดียวกันโดยคู่แข่งของ Nintendo Switch ก็คือเครื่อง PlayStation 4จากทาง Sony แล้วก็เครื่อง Xbox One จากทาง Microsoftถ้าไหนสนใจข้อมูลของเครื่องก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยส่วนคลิปนี้นะครับก็ทำมาสำหรับท่านไหนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเครื่อง Nintendo Switch แล้วแต่ว่าเลือกไม่ถูกเพราะว่ามีหลายโมเดลแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้อยากจะได้เครื่องเกมสักเครื่องนึงแต่ว่าเลือกไม่ถูกระหว่าง PS4 Xbox One หรือว่า Nintendo Switch หรือว่า PC เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปชมคลิปของ Channel เรานะก็คือคลิป9คำถามโดนใจใช้เลือกเครื่องเกมนั่นเองสามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านบนได้เลยคลิปที่เกี่ยวข้องต่างๆก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน Description ด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าคำถามแรกในใจของหลายๆคนเนี่ยก็คงจะถามว่าซื้อเครื่อง Nintendo Switch ณตอนนี้ยังคุ้มอยู่หรือเปล่าจะตกรุ่นไหมนะเพราะว่าเครื่องนี้ออกมา2ปีกว่าๆแล้วผมขออนุญาตสรุปง่ายๆเลยแล้วกันว่าเครื่อง Nintendo Switch ตอนนี้เนี่ยยังน่าซื้ออยู่แน่นอนเนื่องจากจำนวนเกมนะครับที่มีมากมายเลยเครื่องนี้ออกมาแค่2ปีกว่าๆแต่ว่ามีเกมออกมาให้กับ Nintendo Switch แล้วเนี่ยประมาณ 1,800 กว่าเกมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น AAA จากทาง Nintendo เองหรือว่าจาก Third Party หรือว่าพวกค่ายเกมอินดี้ต่างๆก็ทยอยเอาเกมมาลงเครื่องนี้มากมายข้อ2นะครับก็คือแนวเกมสำหรับเครื่อง Nintendo Switch ไม่สามารถที่จะหาเล่นในเครื่องคอนโซลอื่นๆได้โดยเฉพาะ Exclusive ของ Nintendo เองนะครับไม่ว่าจะเป็น Mario, Zelda, Kirby, Donkey Kong ล้วนแต่เป็นมาสคอตของ Nintendo ทั้งนั้นใครที่อยากจะรู้ว่า Nintendo Switch เนี่ยมีเกมอะไรบ้างสามารถคลิกลิงก์ด้านบนได้เหมือนกันนะครับข้อถัดมานะครับก็คือ Nintendo Switch เพิ่งจะออกรุ่นใหม่มาถึง2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่อัปเกรดกับรุ่นที่เป็นตัว Lite เพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ได้ยาวแน่นอนข้อสุดท้ายนะครับตัว Nintendo Switch ออกมาเป็นเจเนอเรชันที่คาบเกี่ยวนะครับก็คือในช่วงเจเนอเรชันที่8ช่วงแรกเนี่ย Nintendo ได้ออก Wii U มาก่อนเพื่อแข่งกับ PlayStation 4กับ Xbox One แต่ว่าแพ้ไปราบคาบแล้วนะเพราะฉะนั้นNintendo Switch ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งจะออกมากู้หน้าได้2ปีกว่าแต่ว่า PlayStation 4กับ Xbox One เนี่ยออกมา7ปีแล้วนะเพราะฉะนั้น Switch น่าจะเป็นเจเนอเรชันที่คาบเกี่ยวกับ PlayStation 5หรือว่า Xbox เจนถัดไปนั่นเองสำหรับท่านไหนที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อ Nintendo Switch ก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะก็จะเหมือนกับทุกๆคลิปของ Buying Guide นะครับโดยจะประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นเองก็คือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ส่วนที่เป็นอะเซสซอรี่หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์หรือว่าเกมนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันนะครับว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยเครื่อง Nintendo Switch มีโมเดลหรือว่ามีรุ่นไหนๆอยู่ในตลาดกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็จะเน้นไปเฉพาะโมเดลหลักจะไม่รวมรุ่นที่เป็น Limited หรือว่า Set Bundle ต่างๆโดยหลักๆตอนนี้ Nintendo Switch ออกมาทั้งหมด3โมเดลแล้วตัวแรกนะครับก็คือ Nintendo Switch รุ่นแรกหรือว่าเราจะเรียกติดปากกันว่าเป็น Nintendo Switch กล่องขาวซึ่งณปัจจุบันรุ่นนี้เนี่ย Nintendo เลิกทำตลาดไปแล้วนะครับก็คือออกรุ่นใหม่ที่เป็นตัวโมเดลกล่องแดงตัวเนี้ยออกมาแทนแล้วเพราะนั้นใครที่อยากจะได้เครื่องรุ่นนี้นะครับก็อาจจะต้องหาร้านที่เขาสต็อกตัวเก่าหรือว่าซื้อมือ2นั่นเองถัดมานะครับก็คือตัว Switch รุ่นอัปเกรดก็หลักๆเราจะเรียกกันว่า Switch กล่องแดงหรือว่า Switch รุ่นแบตอึดที่ต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยต่างกันแค่การปรับปรุงฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆภายในแค่นั้นแล้วก็รุ่นล่าสุดนะครับก็คือเจ้านี้นะครับ Nintendo Switch Lite ต้องบอกว่าตัวนี้ก็คือเป็นการรีโมเดลครั้งใหญ่เลยตั้งแต่รูปร่างหน้าตารวมไปถึงฟีเจอร์ก็แตกต่างกันด้วยแล้วก็แน่นอนว่าทั้ง3โมเดลนี้นะครับสามารถที่จะใช้เกมหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเล่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตลับนะครับหรือว่าแบบดิจิตอลดาวน์โหลดก็ตามโดยราคาเปิดตัวของทั้ง3รุ่นนั้นจะประกอบไปด้วย Switch รุ่นแรกอยู่ที่ 299.99 US หรือประมาณ 9,000 กว่าบาท Switch กล่องแดงเปิดตัวมาราคาเท่ากับรุ่นเดิมเลยคืออยู่ที่ 299.99 US หรือประมาณ 9,000 กว่าบาทส่วน Nintendo Switch Lite นั้นเปิดตัวมาถูกกว่าพี่ๆถึง100เหรียญอยู่ที่ 199.99 US หรือประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นหลังจากรู้จักรุ่นต่างๆของ Nintendo Switch ครบทุกรุ่นแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเจาะรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละรุ่นกันเพื่อที่จะเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องกันครับเรามาดูที่ตัวคอนโซลหรือว่าฮาร์ดแวร์กันก่อนก็ในเคสของ Nintendo Switch นี้นะครับตัวฮาร์ดแวร์หลักก็จะเป็นส่วนที่เป็นหน้าจอนั่นเอง
Nintendo Switch รุ่นแรกนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ Nintendo หยุดทำการตลาดหรือว่าเลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแทนที่ด้วยรุ่นกล่องแดงนั่นเองก่อนอื่นเราก็มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยตัวเครื่องก็จะเป็นหน้าจอ LCD ขนาด 6.2 นิ้วความละเอียด 720p ที่เป็นแบบ Touch Screen ช่องต่อต่างๆนะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันก็ด้านหน้านะครับด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นสำหรับไว้เชื่อมต่อกับตัว Joy-Con นั่นเองนะครับเหมือนกัน2ด้านด้านบนก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงช่องพัดลมระบายอากาศแล้วก็ช่องหูฟังอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ตลับเกมนั่นเองด้านล่างก็จะมีส่วนที่ไว้เสียบตัว USB Type C นะครับไว้ชาร์จแบตหรือว่าไว้เชื่อมต่อกับตัวด็อกด้านหลังก็จะมีโลโก้ Nintendo Switch ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวรุ่นนะครับจุดสังเกตก็คือถ้าโมเดลตัวเก่าจะเป็น HAC001 ตรงด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีขาตั้งนะครับนี่แล้วก็ด้านในจะซ่อนที่เก็บ SD card ไว้นะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆมากมายว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจุดเด่นของเจ้า Nintendo Switch ตัวนี้เนี่ยก็คือการสวิชหรือว่าการสลับไปเล่นได้ในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแฮนด์เฮลทั่วไปนะครับโหมดที่ไว้เชื่อมต่อกับทีวีหรือว่าด็อกโหมดตัวนี้หรือว่าอีกโหมดนึงก็คือเทเบิลท็อปโหมดสามารถที่จะเอาขาตั้งตรงนี้ออกมาแล้วก็ใช้จอยเล่นเป็นเทเบิลท็อปโหมดก็ได้ตัว Nintendo Switch รุ่นแรกตัวนี้นะครับก็วางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาคมปี2017จะมีจุดเด่นที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือภายนอกก็คือตัวกล่องจะมีพื้นหลังเป็นสีขาวตัวเครื่องมาพร้อมแรม 4GB แล้วก็ Storage หรือว่าหน่วยความจำขนาด 32GB ที่สามารถขยายได้สูงสุด 2TB ผ่าน SD card ที่ต้องซื้อเพิ่มนั่นเองและจากการที่เล่นได้หลากหลายโหมดนะครับอุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องในกล่องเนี่ยก็เลยมีมากมายหลักๆก็จะมีเจ้าด็อกตัวนี้ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับทีวีแล้วก็จอยคอนทั้งสองข้างที่สามารถเสียบเข้าไปกับตัวเครื่องเพื่อเล่นเป็นแฮนด์เฮลโหมดแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาเป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับเล่นกับโหมดอื่นๆนั่นเองซึ่งรายละเอียดของเจ้าจอยคอนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะยกย่อไปพูดต่อในพาร์ทของแอคเซสซอรีและในเดือนสิงหาคมปี2019 2ปีกว่าๆหลังจากที่ Nintendo Switch รุ่นแรกวางจำหน่ายก็ได้ออกโมเดลอัปเกรดในชื่อ Nintendo Switch เหมือนเดิมรวมไปถึงหน้าตาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มาในกล่องก็แทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยยกเว้นตัวกล่องนะครับที่จะมาเป็นพื้นหลังสีแดงจากของเดิมที่เป็นสีขาวทำให้เราเรียกติดปากรุ่นนี้ว่าเป็น Switch กล่องแดงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือรุ่นแบตอึดนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเจ้า Nintendo Switch รุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มแบตเตอรี่อะไรเลยแต่ว่ามีการเปลี่ยน CPU แล้วก็ GPU ใหม่ที่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้กราฟิกหรือว่า performance ดีขึ้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้นเท่านั้นทำให้แม้ว่าจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดิมที่มีความจุ 4,310 มิลลิแอมป์แต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นโดยตัวเก่าแบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณ 2.5 ถึง 6 ชั่วโมงแต่ตัวใหม่จะสามารถใช้งานได้ 4.5 ถึง 9 ชั่วโมงเลยนอกจากนั้นยังมีอุณหภูมิขณะเล่นที่ลดลงอีกด้วยสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยน CPU แล้วก็ GPU ใหม่นั่นเองนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงจอภาพให้มีความสว่างมากขึ้นจาก291นิตเป็น318นิตหน้าจอมีการปรับไวท์บาลานซ์ให้ออกโทนอุ่นหรือว่าโทนสีเหลืองมากขึ้นซึ่งหลายๆสื่อก็บอกว่าเป็นไวท์บาลานซ์ที่ถูกต้องกว่าตัวเก่าหรือว่าเป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกับโทนที่ผู้พัฒนาเกมต้องการแสดงออกมาจริงๆมากกว่าของเดิมนั่นเองรวมไปถึงยังมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์สำหรับจอยคอนเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆจากรุ่นเดิมเช่นอนาล็อกเดินเองหรือว่าจอยไม่ซิงค์แต่จุดนี้เนี่ยก็คงต้องใช้เวลาพิสูจน์กันก่อนเพราะว่าเพิ่งออกมาที่สำคัญเลยนะครับก็คือราคาตัวนี้เนี่ยเปิดตัวออกมาเท่าเดิมเลยดังนั้นหากใครกำลังเทียบดู Switch รุ่นเก่ากับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็ดูน่าสนใจกว่านั่นเองตัวเครื่องนะครับอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยทั้งด้านหน้าหน้าจอนะครับ 6.2 นิ้วเท่าเดิมแล้วก็ด้านบนช่องต่อหรือว่าปุ่มต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB Type C ต่างๆเหมือนรุ่นเก่าเลยสิ่งที่ต่างกันนะครับก็คือด้านหลังตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับตรงนี้โมเดลจะเขียนว่า HAC001 แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเขียนว่า HAC-001 แล้วก็วงเล็บ01อีกทีหนึ่งเพราะนั้นถ้าใครที่มองหามือ2หรือว่าดูเพื่อความชัวร์นอกจากกล่องสีแดงแล้วก็สังเกตที่รหัสหลังเครื่องเพื่อความชัวร์ได้อีกนะครับและรุ่นล่าสุดของ Nintendo Switch ก็คือ Nintendo Switch Lite ที่ Nintendo เนี่ยออกมาตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดเกม Handheld Console ที่วางจำหน่ายหลังรุ่นกล่องแดงเพียงแค่2เดือนเท่านั้นอย่างที่บอกไปนะครับรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปค่อนข้างมากเลยหลักๆก็คือจะไม่สามารถต่อกับด็อกเพื่อเล่นเป็นทีวีโหมดได้แล้วจะเล่นเป็นแฮนด์เฮลโหมดเท่านั้นตัวเครื่องมีขนาดเล็กลงจะไม่มีจอยคอนแถมมาให้อีกแล้วเนื่องจากปุ่มต่างๆจะยึดติดกับตัวเครื่องไปเลยจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมี
ขนาดเล็กลงแล้วก็น้ำหนักเบากว่าของเดิมระดับนึงเลยทีเดียวที่ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นจอ LCD touch screen เหมือนเดิมขนาดจากเดิม 6.2 นิ้วเนี่ยเหลือ 5.5 นิ้วความละเอียด 720p เท่าเดิมแต่ว่าอาจจะรู้สึกคมขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหน้าจอมีขนาดเล็กลงแต่ว่าความละเอียดเท่าเดิมด้านหน้านะครับจอยคอนจะไม่มีแล้วเพราะว่าปุ่มต่างๆเนี่ยจะยึดติดเป็นชิ้นเดียวคือเป็น handheld device ไปแล้วจุดสังเกตหลักๆก็คือเจ้า D-pad ตัวนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับจากที่ของเดิมเนี่ยจะเป็นแค่ปุ่ม4ปุ่มห่างๆกันนะครับก็กดได้ถนัดขึ้นด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม shoulder button ที่เหมือนบนจอยคอนปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงพัดลมระบายอากาศแล้วก็ตัวหูฟังนะครับรวมไปถึงช่องเสียบตลับเกมของ Nintendo Switch นั่นเองด้านล่างนะครับมี USB Type C ไว้ชาร์จแบตเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถที่จะเสียบเข้าไปที่ด็อกเพื่อเล่นต่อออกทีวีได้แล้วแล้วก็จะมีช่องลำโพงนะครับจากของเดิมเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าก็จะย้ายมาอยู่ด้านล่าง2ข้างแทนแล้วก็จะไม่มีตัว kickstand อีกแล้วก็คือไว้ตั้ง table top เนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นช่องเสียบ SD card ก็จะมาในรูปแบบการเปิดปิดแบบนี้แทนด้านข้างก็ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องรูปร่างหน้าตาที่ต่างกันแล้วนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ในการ switchระหว่าง handheld mode ไป TV mode หายไปแล้วและด้วยการที่ออกแบบให้เป็น handheld mode เท่านั้นเจ้า Nintendo Switch Lite ตัวนี้ก็เลยสูญเสียฟีเจอร์หลายๆอย่างนะครับ What? ที่มากับ Joy-Con ไปด้วยนั่นเองดังนั้นเจ้า Nintendo Switch Lite ตัวนี้จะไม่สามารถเล่นเกมของ Nintendo Switch รุ่นแรกหรือว่า Nintendo Switch กล่องแดงได้ทุกเกม Oh, no. ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทางออกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเซสชั่นถัดไปในด้านอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเจ้า Nintendo Switch Lite ตัวนี้นะครับก็ใช้ CPU GPU ตัวใหม่ตัวเดียวกับตัวกล่องแดงทำให้แบตเตอรี่ของเจ้าตัวไลท์ตัวนี้เนี่ยจะอึดกว่ารุ่นแรกนะครับแต่ว่าอึดไม่เท่ารุ่นกล่องแดงนั่นเองโดยจะอยู่ระหว่าง2รุ่นอยู่ที่ 3-7 ชั่วโมงนั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เราดูฮาร์ดแวร์กันไปทั้ง3โมเดลครบถ้วนแล้วต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของอิสเซอรี่หรือว่าอุปกรณ์ประกอบอื่นๆนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า Nintendo Switch เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่มีอิสเซอรี่หรือว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จะเน้นไปเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่เป็น official จาก Nintendo เท่านั้นนะครับชิ้นแรกก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้านี้นะครับ Joy-Con หรือว่าคอนโทรลเลอร์หลักของ Nintendo Switch นั่นเอง Joy-Con คู่นี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่แถมให้ในกล่องสำหรับ Nintendo Switch ตัวแรกและ Nintendo Switch รุ่นอัปเกรดหรือว่ารุ่นกล่องแดงที่จะประกอบไปด้วย2ชิ้นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาซึ่งถ้าเป็นโมเดลมาตรฐานทั่วไปจะมีให้เลือก2แบบคือสีเทาล้วนทั้ง2ข้างแล้วก็สีนีออนที่ข้างซ้ายจะเป็นสีนีออนบลูแล้วก็ข้างขวาจะเป็นนีออนเรดนะครับและตอนนี้ Nintendo เองก็ได้ออก Joy-Con สีต่างๆออกมาขายแยกให้เลือกซื้อเพิ่มมากมายเลยนะครับโดย Joy-Con 2ข้างเนี่ยสามารถที่จะเสียบติดเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับอย่างนี้เพื่อเล่นเป็น Handheld Mode นะครับหรือว่าถอดออกมาเป็นคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนั่นเองซึ่งส่วนพิเศษของเจ้า Joy-Con เนี่ยก็คือเมื่อเราถอดออกมาแล้วสามารถที่จะเล่นเป็น1 player หรือว่าผู้เล่น1คนก็จะเป็นจอยสำหรับมือซ้ายและมือขวาแล้วก็สามารถที่จะนำมาแบ่งเป็นจอย1แล้วก็จอย2เพื่อใช้เล่น2คนได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับเจ้า Joy-Con เนี่ยก็ยังอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์อื่นๆมากมายนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย Nintendo เองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Wii Mode หรือว่าคอนโทรลเลอร์ของเจ้าเครื่อง Wii เมื่อเจนที่แล้วนะครับจอยคอนทั้งสองข้างนอกจากจะมีแกนอะนาล็อกสติ๊กที่เหมือนกันแล้วยังมีปุ่มต่างๆอย่างฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มทิศทาง4ปุ่มแล้วก็จอยขวาก็จะเป็นปุ่ม ABXY นะครับโชลเดอร์บัตเทิลข้างละ2ปุ่มก็คือปุ่ม LR แล้วก็ปุ่ม ZL กับ CR แล้วจอยด้านซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มลบแล้วก็ปุ่ม Capture ส่วนจอยขวาจะเป็นปุ่มบวกแล้วก็ปุ่ม Home นั่นเองแล้วก็ด้านหลังของจอยคอนทั้งสองข้างนะครับจะมีปุ่มสำคัญอีกปุ่มนึงก็คือปุ่มนี้นะครับเอาไว้เวลาเราจะถอดจอยคอนออกจากสิ่งต่างๆนั่นเองเช่นอันนี้นะครับกดก่อนแล้วค่อยถอดออกมาแล้วก็เมื่อเราถอดจอยคอนแยกออกมาแล้วนะครับเมื่อเรากลับข้างเพื่อที่จะใช้เล่นเป็น1คนต่อ1จอยจะมีปุ่มเพิ่มมาอีก3ปุ่มด้านบนก็คือปุ่ม SL SR ก็คือเป็น shoulder button นั่นเองแล้วก็มีปุ่มอีกปุ่มนึงก็คือปุ่ม syncจอยคอนแต่ละข้างนะครับยังรองรับฟีเจอร์ที่เรียกว่า accelerometer กับ gyroscope นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ track motion หรือว่า track การเคลื่อนไหวนั่นเองแล้วก็มีการสั่นนะครับ Nintendo เรียกว่า HD Rumble ที่มีระบบ haptic feedback ที่ Nintendo เคลมว่าสมจริงมากๆนะครับโดยสามารถให้ความรู้สึกละเอียดเช่นน้ำแข็งแต่ละก้อนร่วงลงมาสู่แก้วหรือว่าน้ำภายในแก้วได้เลย2 3 You can feel water filling the glass. และจอยคอนด้านขวานะครับก็ยังมี infrared sensor แล้วก็ตัวอ่าน NFC ที่เอาไว้ใช้ร่วมกับ Amiibo ได้อีกด้วยนะครับก็ยังไม่จบกับจอยคอนนะครับเพราะว่านอกจากจะเอาไปต่อกับตัวเครื่อง Nintendo Switch เพื่อเล่นเป็น handheld mode แล้วเนี่ยเมื่อเราถอดจอยออกมาเล่นเป็น wireless ในกล่องเองเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอีก3ชิ้นแถมมาเพื่อใช้งานกับจอยคอนก็คือตัวแรกเนี่ยเป็น grip สำหรับเล่นคนเดียวนะก็คือเอาจอยคอนเสียบลงไป
พื่อที่จะแปลงร่างเป็นคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะให้จับถนัดขึ้นก็จะมีก้านให้จับตรงนี้อันนี้ก็คือแถมมากับตัวเครื่องแล้วก็อีก2ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกริปสำหรับไว้แยกจอยเล่นเป็น2เพลเยอร์นั่นเองเวลาเสียบนะครับก็ดูให้ดีว่าลบกับลบนะครับแล้วก็บวกกับบวกเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะแปลงร่างเป็นจอย2จอยนะครับก็คือเพลเยอร์1กับเพลเยอร์2นะจะเห็นว่าจะมีปุ่ม SL กับ SR นูนขึ้นมาให้กดได้ถนัดขึ้นนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์ทั้งหมดที่พูดไปของ Joy-Con เนี่ยจะไม่มีอยู่ใน Nintendo Switch Lite นะครับ What? เนื่องจากตัวคอนโทรลเลอร์ของ Nintendo Switch Lite เนี่ยจะเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกับหน้าจอเลยไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้และแน่นอนว่าฟีเจอร์อย่าง HD Rumble แล้วก็ IR Camera เนี่ยก็จะไม่มีบน Nintendo Switch Lite อีกด้วย Oh, no. จะคงเหลือแต่ Accelerometer กับ Gyroscope ที่ไว้แฟกโมชันเวลาเอียงเครื่องเท่านั้นแต่ก็ยังดีนะครับว่า Nintendo Switch Lite เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Joy-Con เพิ่มได้เพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ต่างๆบน Joy-Con รวมไปถึงเล่นหลายๆคนกับเพื่อนได้แต่ย้ำนะครับว่าต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นโดยคู่หนึ่งก็ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ Nintendo Switch ได้เลยอุปกรณ์ชิ้นถัดมานะครับก็คือตัวด็อกตัวนี้หรือว่าแท่นเสียบนั่นเองตัวด็อกตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอิเซสซอรีที่แถมมาให้กับตัวเครื่อง Nintendo Switch รุ่นแรกแล้วก็รุ่นกล่องแดงซึ่งตัวด็อกเนี่ยสามารถที่จะเสียบกับ Nintendo Switch โดยหน้าที่หลักของตัวด็อกนี่ก็คือเพื่อใช้จ่ายไฟแล้วก็ชาร์จแบตให้กับตัวเครื่อง Nintendo Switchแล้วก็เชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณภาพแล้วก็เสียงเนี่ยไปแสดงผลยังทีวีผ่านสาย HDMI โดยจะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1080p 60 frame per second เมื่อเล่นผ่านด็อกโหมดก็มาดูที่ตัวด็อกกันอันนี้ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Nintendo Switch ด้านข้างจะมี USB 2.0 ให้2พอร์ตนะครับแล้วก็อีกข้างนึงไม่มีอะไรด้านในเนี่ยจะเห็นว่าจะมีฐานเพื่อใช้เสียบเป็น USB Type C นะครับกับ Nintendo Switch แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดออกมาเพื่อที่จะเสียบตรงนี้จะเป็น USB 3.0 แล้วก็เป็น HDMI out ตรงนี้ก็คือเราเสียบ HDMI ตรงนี้แหละแล้วก็จะเป็น AC adapter ก็คือสามารถที่จะใช้อะแดปเตอร์ที่แถมมากับตัวเครื่องเนี่ยเสียบผ่านช่องนี้เพื่อต่อออกไปเสียบไฟเป็นแท่นชาร์จไปในตัวแล้วก็เป็นสเตชันเพื่อที่จะเชื่อมภาพและเสียงออกไปทีวีนั่นเองและอีกไอเทมสำคัญชิ้นแรกๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสายด็อกโหมดหรือว่าทีวีโหมดก็คือจอยไวเลสหรือว่าโปรคอนโทรลเลอร์นั่นเองที่ออกแบบมาคล้ายๆกับจอยคลาสสิกคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่เครื่อง Wii แต่หลายๆคนมักจะนำไปเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์ฝั่ง Xbox ซึ่งแน่นอนว่าจับถือสะดวกกว่าจอยคอนแน่นอนนะครับโดยจะเป็นจอยไวเลสที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธมีฟีเจอร์อย่าง NFC รวมไปถึง HD Rumble แล้วก็ Motion Control ด้วยและสามารถเล่นได้พร้อมกันถึง8จอยเมื่อมาต่อกับ Switch 1เครื่องนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถเอาไปต่อเล่นกับ PC ก็ได้อาจจะนิยามลำบากนิดนึงนะครับสำหรับเจ้า Nintendo Labo เพราะว่าเป็นทั้งซอฟต์แวร์เกมเป็นทั้งอุปกรณ์เสริมหรือเป็นของเล่นก็ได้ที่ใช้กับเครื่อง Switch จาก Nintendo Nintendo Labo วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี2018โดยจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นคาร์ดบอร์ดหรือกระดาษที่เอาไว้ใช้ประกอบและตัวเกมที่นำมาใช้ผสมผสานกันระหว่างเครื่อง Switch Joy-Con แล้วก็คาร์ดบอร์ดออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Toy-Con นั่นเองเพื่อใช้งานกับซอฟต์แวร์เกมนะครับที่ Nintendo เองก็พยายามนำเสนอหลักวิศวกรรมฟิสิกส์รวมไปถึงโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นนะครับผ่านอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยตอนนี้ Labo Kit นะครับออกมาวางจำหน่ายทั้งหมด4ชุดแล้วชุดแรกนะครับก็คือเป็น Variety Kit ที่สามารถเอามาใช้สร้าง Toy-Con ได้5แบบชุดที่2ก็คือ Robot Kit ที่ให้เราสามารถสวมบทบาทเป็นหุ่นยักษ์ได้ชุดที่3คือ Vehicle Kit เราสามารถนำมาสร้างเป็นยานพาหนะต่างๆได้แล้วก็ชุดที่4เป็น VR Kit ที่เปลี่ยน Switch เป็นแว่นตา VR ได้นะครับเจ้า Amiibo เนี่ยก็คือ1ในแพลตฟอร์ม Toy to Life ของ Nintendo ที่เอามาเชื่อมต่อกับ Switch ผ่านระบบ NFC ที่มาในรูปแบบฟิกเกอร์ต่างๆที่ผู้เล่นสามารถจะนำเจ้า Amiibo ไปทำการเชื่อมต่อกับ Switch Wii U แล้วก็ 3DS ก็ได้ซึ่งเจ้า Amiibo เนี่ยก็สามารถทำได้หลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตัวละครลงไปในเกมเพิ่มไอเทมหรือว่าเป็น DLC ต่างๆก็ได้นอกจากนั้นยังสามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงไปที่ Amiibo ได้อีกด้วยเพียงแค่เราเอาเจ้า Amiibo เนี่ยมาแตะที่ Joy-Con ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบัน Amiibo ก็จะมีออกทั้งที่เป็นรูปแบบฟิกเกอร์แล้วก็เป็นแบบการ์ดก็มีซึ่งต้องบอกว่า Amiibo นอกจากจะเอามาใช้กับ Nintendo Switch แล้วนะครับยังเป็นที่นิยมของนักสะสมที่เป็นแฟนของ Nintendo อีกด้วยและอย่างที่บอกไปนะครับว่าเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยเป็นอีกเครื่องที่มีอิสเซสซอรี่เยอะมากๆทั้งจาก Nintendo เองแล้วก็จากค่าย Third Party ซึ่งถ้าเกิดเอามาพูดในคลิปนี้เนี่ยน่าจะไม่จบนะครับดังนั้นนะครับนอกจากอุปกรณ์ที่เป็น Official หลักๆของ Nintendo ที่จำเป็นแล้วของจำเป็นอีกอย่างนึงเลยที่แนะนำว่าควรจะต้องมีติดเครื่องไว้ก็คือเจ้านี้นะครับ
SD card โดยไม่ว่าคุณจะเป็นสายตลับหรือว่าสายดาวน์โหลดนะครับตัว SD card ค่อนข้างมีความจำเป็นในการที่จะต้องซื้อติดเครื่องไว้เพราะว่าความจุที่มาพร้อมกับเครื่อง Nintendo Switch มีแค่ 32GB นะครับเมื่อเราเปิดใช้งานจริงๆลงซอฟต์แวร์ลงอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้ได้จริงแค่ประมาณ 10GB กว่าๆ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเกม Zelda Breath of the Wild เนี่ยก็กินไป10กว่ากิกแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นสายที่เน้นเล่นตลับตัวเครื่องเองเนี่ยก็ยังคงจะต้องใช้เซฟพวก DLC เซฟเกมต่างๆลงไปในเครื่องอีกด้วยคราวนี้ชนิดของ SD card ที่แนะนำควรจะประมาณไหนชนิดของ SD card ก็จะเป็น micro SD card ที่แนะนำก็คือให้เป็นคลาส10แล้วก็ U1 เป็นอย่างน้อยนะครับความเร็วก็ควรจะมีสปีดในการเขียนเนี่ยอย่างน้อย80เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอย่างอันนี้เป็น100เมกะบิตเปอร์เซกซึ่งตัวเครื่องเองนะครับก็สามารถรองรับความจุสูงสุดได้ถึง2เทราไบต์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่มี SD card ออกมาถึงนะครับและตอนนี้เองราคาของ SD card ก็เรียกได้ว่าลงมาเยอะมากๆแล้วอย่างตัวนี้ที่ผมซื้อเนี่ย128กิกที่คลาส10 U1 ความเร็วที่100เมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นเองนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเคสนะครับหรือว่าเป็นพวกกระเป๋าต่างๆนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับและก่อนที่จะไปถึงส่วนสุดท้ายนะครับที่เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ก็คงต้องขอพูดถึงบริการออนไลน์ของ Nintendo ที่เรียกว่า NSO หรือว่า Nintendo Switch Online สำหรับท่านไหนที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์ของ Nintendo นะครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆหลักๆระบบออนไลน์ของ Nintendo เนี่ยจะมีอยู่2คำก็คือ eShop หรือว่าร้านค้าออนไลน์ของ Nintendoและอีกคำก็คือ NSO หรือว่า Nintendo Switch Online ซึ่ง eShop ก็คือร้านค้าออนไลน์ที่ให้เราเข้าไปซื้อเกมซื้อ DLC หรือเข้าไปโหลดเดโมต่างๆได้โดยการจะเข้าไปใช้งาน eShop นะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องสร้าง account Nintendo ก่อนซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มีหรือว่าอยากจะลองทำเนี่ยทาง Channel ก็มีคลิปสอนการสร้าง account รวมไปถึงวิธีในการหาว่าเกมบน eShop region หรือว่าประเทศไหนขายถูกที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการย้ายประเทศของ Nintendo Account เราเนี่ยไปประเทศนั้นๆเพื่อที่จะซื้อเกมในราคาที่ถูกที่สุดได้ครับก็สนใจคลิกลิงก์ด้านบนหรือว่าลิงก์ตาม description ได้เลยนะครับส่วน NSO หรือว่า Nintendo Switch Online นั้นจะต้องจ่ายเงินเป็น subscription รายเดือนหรือว่ารายปีส่วนบริการหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะได้เพิ่มมาจาก Nintendo Account ทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกเลยก็คือสามารถที่จะเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆได้โดยหากเราเล่นมัลติเพลเยอร์ออนไลน์บน Switch นั้นก็จำเป็นที่จะต้องจ่าย subscription ให้กับ NSO นั่นเองถัดมาก็คือสามารถที่จะเล่นเกม Virtual Console เก่าๆของ Nintendo ได้เลยนะครับโดยปัจจุบันก็มีทั้งแพลตฟอร์มของ Famicom หรือว่า NES แล้วก็ Super Famicom หรือว่า Super NES ให้เราเลือกเล่นได้ส่วนเกมก็มีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆถัดมาก็จะเป็นการเซฟเกมผ่านระบบ Cloud นั่นก็คือการแบ็คอัพข้อมูลเซฟของเราไปเก็บไว้ที่ Cloud ของ Nintendo นั่นเองที่สามารถที่จะย้ายเป็น Nintendo Switch เครื่องอื่นๆได้ถัดมาก็คือระบบแชทนะครับที่เราสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าแชทกับเพื่อนๆที่เล่นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็น Special Offer อื่นๆเช่นพวก Voucher ซื้อของใน eShop หรือว่าสิทธิ์ในการซื้อสินค้าพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก NSO เท่านั้นเช่น Controller Limited Edition หรือว่าเป็น DLC พิเศษเป็นต้นโดยบริการ Nintendo Switch Online นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 3.99 US หรือว่า100กว่าบาทต่อเดือนหรือใครที่มีเพื่อนหลายๆคนนะครับก็สามารถที่จะสมัครเป็นแบบ Family Membership ที่ใช้ร่วมกันได้8คนโดยมีราคาอยู่แค่ 34.99 US หรือตกต่อคนประมาณ100กว่าบาทต่อปีหรือ10กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ Whoa.และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของซอฟต์แวร์หรือว่าเกมนั่นเองตัวเกมบนเครื่อง Nintendo Switch ก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับเหมือนกับเครื่องคอนโซลในเจเนอเรชันนี้อย่างค่ายอื่นโดยจะมีแบบที่เป็นฟิสิกอลนะครับหรือว่าแบบแผ่นหรือว่าแบบตลับนะครับแล้วแต่จะเรียกกันอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดจากบน eShop ของ Nintendo นั่นเองซึ่งสื่อบันทึกข้อมูลของตัว Switch ที่เป็นตลับบางๆเนี่ยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าเกมการ์ดหรือว่าเกมการ์ดนะครับโดยเป็นแบบที่ไม่สามารถที่จะเขียนทับอะไรลงไปในนี้ได้แตกต่างจากตลับบน 3DS หรือว่าบน DSนะครับที่สามารถที่จะเซฟไฟล์อะไรต่างๆลงไปบนตลับได้แต่ของ Switch ทำไม่ได้พวกไฟล์เซฟเกมต่างๆเนี่ยจะเซฟลงที่หน่วยความจำของ Nintendo Switch เลยและตัวตลับเองยังมีการเคลือบสารดีเดโทเนียมเบนโซเนตที่เป็นสารรสขมแต่ไม่อันตรายโดยทำมาป้องกันเด็กๆนะครับไม่ให้เอาเข้าปากเนื่องจากขนาดของมันเนี่ยพอดีคำเลยนั่นเองแต่ส่วนตัวผมเองผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะตัวตลับเองนะครับก็มีหลายความจุในปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่32กิกแต่ Nintendo เองก็มีแผนที่จะทำไปให้รองรับถึง64กิกเลยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าซอฟต์แวร์ของ Nintendo Switch เองสามารถที่จะนำไปเล่นได้กับบนเครื่องทั้ง3โมเดลไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกรุ่นกล่องแดงหรือว่า Nintendo Switch Lite นะครับ
ต่เนื่องจากบน Nintendo Switch Lite เองเนี่ยก็ไม่มีบางฟีเจอร์ที่ติดมากับ Joy-Con ทำให้อาจจะเล่นเกมบางเกมไม่ได้นะครับถ้าไม่ซื้อ Joy-Con เพิ่มโดยสามารถดูได้ว่าเกมไหนซัพพอร์ต Nintendo Switch Lite หรือเปล่าดูได้จาก2ที่ก็คือดูที่หลังกล่องกับดูที่ Description ของเกมใน eShop นะครับโดยหลักๆ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือ TV Mode Tabletop Mode แล้วก็ Handheld Mode ถ้าเกิดเกมไหนที่ซัพพอร์ต Handheld Mode เนี่ยก็แปลว่าNintendo Switch Lite เนี่ยเล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดเกมไหนอย่าง One Two Switch อย่างเงี้ยจะเห็นว่าเล่นได้เฉพาะ TV Mode กับ Tabletop Mode พอเป็น Handheld Mode ปุ๊บเนี่ยจะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องซื้อ Joy-Con เพิ่มเพื่อที่จะมาเล่นเกม One Two Switch นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากจะดูจากหลังกล่องแล้วเนี่ยแบบดิจิตอลดาวน์โหลดก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน eShop ตรง description ได้ครับก็จะระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยและอย่างที่บอกไปนะครับว่าตั้งแต่ตัว Nintendo Switch ตัวนี้ออกมาจนถึงปัจจุบันปลายปี2019เนี่ยมีเกมออกมาแล้วเนี่ยเกือบ 2,000 เกมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น AAA หรือว่าเกมอินดี้นะครับแต่ที่หลายๆคนสนใจเจ้าเครื่อง Nintendo Switch ตัวนี้นอกจากเครื่องมันมีฟีเจอร์อะไรเยอะแยะมากมายแล้วจุดที่คนให้ความสนใจก็คือเกมที่เป็น exclusive ของ Nintendo นั่นเองโดยแนวเกมของ Nintendo หลักๆต้องบอกว่าหาเล่นบนเครื่องอื่นได้ยากมากๆและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการแนะนำเกม10เกมที่ควรจะมีติดเครื่อง Nintendo Switch ไว้และแน่นอนว่า10เกมนี้นะครับไม่สามารถที่จะหาเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นได้นอกจากของ Nintendo เท่านั้นเกมแรกนะครับก็คือ The Legend of Zelda Breath of the Wild หนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลจาก Nintendo และเครื่องอื่นๆกวาดคะแนน10เต็ม10และรางวัล Game of the Year มามากมายที่สมบูรณ์แบบทั้งภาพเสียงเกมเพลย์เกมดีไซน์ตัวเกมจะเป็นแบบแนวแอคชั่นโอเพนเวิลด์ที่มีอะไรให้ทำมากมายเรียกได้ว่าเป็นเกมที่หลายๆคนต้องมีติดเครื่องเป็นเกมแรกๆเลยส่วนตัวผมเกมนี้ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ต้องซื้อเครื่อง Nintendo Switch เลยนั่นเองถัดมาก็คือเกม Super Mario Odyssey ถือว่าเป็นนิยามใหม่ที่ยอดเยี่ยมของเกมแนวแพลตฟอร์มแบบ3มิติที่ต่อยอดมาจาก Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy ที่ไม่ใช่แค่เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปแต่ยังยกระดับความคาดหวังของผู้เล่นได้อย่างมากมายทั้งฉากตัวละครเกมดีไซน์เกมเพลย์และกิมมิคที่อัดแน่นมาให้กับเกมทำให้ไม่น่าแปลกใจที่ Mario Odyssey จะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมมาสเตอร์พีซของวงการเกมLet's Go Pikachu และ Let's Go Eevee สามารถนำเอาการผจญภัยสุดคลาสสิกจากซีรีส์นี้มาตีความและนำเสนอใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่าอาจจะมีการตัดระบบบางอย่างที่แฟนๆคาดหวังเพื่อทำให้ตัวเกมดูซับซ้อนน้อยลงและดูแตกต่างจากภาคหลังๆที่ผ่านมาเนื่องจากอาจจะคาดหวังกับฐานผู้เล่นใหม่ๆแต่ในภาคนี้ก็ยังคงมีความลึกของระบบที่ยังน่าเล่นอยู่รวมไปถึงการได้กลับมาเยือนเขตคันโตและไล่จับโปเกมอนในตำนานก็ทำให้ภาคนี้ยังควรค่าต่อการผจญภัยนั่นเองNew Super Mario Bros. U Deluxe การกลับมาอีกครั้งของ Super Mario Bros. สุดยอดเกม 2D แพลตฟอร์มของลุงหนวดช่างประปาที่วางจำหน่ายให้เกือบทุกๆแพลตฟอร์มของ Nintendo ตั้งแต่ยุค Famicom ที่สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจได้ทุกครั้งและแน่นอนว่าเครื่องคอนโซลสุดฮิตตัวล่าสุดของ Nintendo อย่าง Switch ก็ไม่พลาดแน่นอนที่เป็นการนำเกมเก่าจาก Wii U มารีมาสเตอร์ใหม่และเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าไปแต่ก็ยังคงเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและควรมีติดเครื่องไว้ไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือใช้เป็นปาร์ตี้เกมกับผองเพื่อน Super Smash Bros. Ultimate เกมนี้คือหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในซีรีส์ Smash Bros. ตลอดเกือบ20ปีที่สั่งสมชื่อเสียงและสร้างความทรงจำที่ดีให้กับผู้เล่นมาตลอดและแล้วการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังที่ยังคงนำเสนอไฟติ้งเกมในแบบปาร์ตี้ได้อย่างสุดยอดที่มีอะไรให้ทำมากมายสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่และสำหรับผู้เล่นที่ช่ำชองภาคนี้แม้ว่าจะเป็นการอัปเกรดมาจาก Wii U แต่ก็ถือเป็นการปรับสมดุลต่างๆและเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆได้อย่างลงตัวจึงสามารถเติมเต็มความคาดหวังของแฟนๆที่รอคอยกันอยู่ได้อย่างแน่นอน The Legend of Zelda Link's Awakeningนี่คือเกมรีเมคหนึ่งในภาคที่สุดแสนจะคลาสสิกของ The Legend of Zelda ตั้งแต่เมื่อ26ปีก่อนที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าไปเพื่อให้เกมดูสดใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกราฟิกแล้วก็ซาวด์ที่ถูกยกเครื่องใหม่ Link's Awakening จึงเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเกมเพลย์แล้วก็เรื่องราวที่ไม่เหมือน Zelda ภาคอื่นๆSplatoon 2นี้ยังคงมีหลายสิ่งที่คล้ายกันกับภาคแรกแต่ก็มีการเพิ่มลูกเล่นหลายๆอย่างเข้ามาใหม่ตัวเกมมีระบบทีมเบสชูเตอร์ที่เน้นการละเลงพื้นพอๆกับยิงหมึกใส่คู่ต่อสู้และด้วยโหมดโคออปใหม่อย่าง Salmon Run และโหมดอื่นๆก็ทำให้ผู้เล่นติดหนึบกับเกมนี้ได้นั่นเองFire Emblem คืออีกหนึ่งซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมของ Nintendo อยู่เสมอและภาค Three Houses ก็เช่นกันภาคนี้ได้นำความคลาสสิกของเกมวางแผนแบบ Tactical Turn Based กลับมาลงเครื่องคอนโซลหลักอีกครั้งไม่ว่าจะปรับให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ก็เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามามากมายดังนั้นภาคนี้ก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน
Astral Chain จากทีมสร้าง Platinum Games ผู้ฝากผลงานไว้อย่าง Bayonetta หรือ Nier Automata กับไตเติ้ลใหม่ล่าสุดอย่าง Astral Chain ก็ให้ความรู้สึกถึงวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของสตูดิโอที่ผสมผสานเลเวลดีไซน์ที่ดีแอคชั่นที่สนุกโลกในแบบ Open World ที่มีกลิ่นอายแบบ RPGแล้วเรื่องราวที่น่าติดตามทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งเกมยอดเยี่ยมที่ควรจะได้ไปขึ้นหิ้งอยู่ในคอลเลกชันเดียวกับเกมก่อนๆของสตูดิโอซีรีส์ Mario Kart ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของ Nintendo ด้วยยอดขายที่ถล่มทลายแทบจะทุกภาคแม้ว่า Mario Kart 8 Deluxe จะไม่ใช่เกมใหม่ก็ตามแต่ตัวเกมก็ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งต่างๆมากมายทั้งภาพการควบคุมฉากใหม่ตัวละครใหม่แล้วก็โหมดใหม่ๆสรุปง่ายๆว่านี่คือเกมคาร์ทเรซซิ่งที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นั่นเองและนอกเหนือจาก10เกมที่บอกไปแล้ว Nintendo Switch เองก็มีเกมระดับ AAA อื่นๆอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น Donkey Kong Country Tropical Freeze Kirby Star Allies Yoshi's Crafted World Mario Plus Rabbit Kingdom Battle 1-2 SwitchOctopath Traveler นี่ยังไม่นับเกมที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างเช่น Nintendo Labo หรือว่า Ring Fit ที่เพิ่งออกมาใหม่อีกนะครับและหากใครที่ต้องการเกมฮาร์ดคอร์บนเครื่อง Nintendo Switch ก็มีออกมาให้เล่นมากมายนะไม่ว่าจะเป็น Resident Evil ภาค4ภาค5ภาค6หรือว่า Revelation ภาค1ภาค2เกมอื่นๆอย่างเช่น Doom Skyrim Wolfenstein 2ภาค Dark Souls Remaster แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งออกมาอย่างเกม The Witcher 3นะครับที่พอร์ตออกมาได้ค่อนข้างดีเลยไม่น่าเชื่อว่าเกมใหญ่ระดับนี้จะเอามาลงแล้วก็เล่นบน Nintendo Switch ได้ดีขนาดนี้นอกจากนั้นนะครับเครื่อง Nintendo Switch เองก็ยังเป็นแหล่งรวมเกมอินดี้มากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอินดี้ที่พ่วงรางวัลใหญ่ๆมาอย่างเช่นCelest, Inside, Cuphead, Dead Cell, Hollow Knight แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเครื่อง Nintendo Switch เองเนี่ยได้รับความนิยมขนาดนี้ทั้งปู่นินเองหรือว่าค่ายเกม Third Party เองก็หันมาให้ความสนใจในการทำเกมลงให้กับเครื่องนี้เยอะแยะมากมายเลยเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ใครหลายๆคนที่กำลังเล็งๆเจ้า Nintendo Switch ตัวนี้อยู่สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเครื่องรุ่นไหนอุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นสำหรับตัวคุณแล้วก็ซอฟต์แวร์เกมเด่นๆที่ควรจะมีติดเครื่องไว้สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ